เตรียมที่จะไปขอหมายจับนะคะล่าสุดค่ะศรีวราขอหมายจับมือวางระเบิดหัวหินจากศาลทหารมณฑลทหารบกที่15เพิ่มอีก1รายนะคะชี้จากหลักฐานพบโยงคดีวางระเบิดที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลตำรวจเอกศรีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีก่อวินาศกรรมระเบิดวางเพลิงในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีเพื่อหมายจับผู้ต้องหาวางระเบิดที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเปิดเผยก่อนเดินทางว่าหลังจากศาลทหารออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องก่อเหตุระเบิดที่จังหวัดภูเก็ตและประจวบคีรีขันธ์ไปแล้วรวม2รายวันนี้นะคะจะยื่นคำร้องขอศาลทหารมณฑลทหารบกที่15ออกหมายจับอีก1รายเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุที่หัวหินเป็น1ในชาย3คนตามภาพสเก็ตที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้โดยมีหลักฐานภาพจากวงจรปิดประกอบกับพยานบุคคลที่ยืนยันตัวบุคคลได้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับอีก1รายซึ่งสืบสวนพบว่ามีภูมิลำเนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเคยร่วมก่อเหตุคาร์บอมที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อต้นปี58ด้วยส่วนอีกคนที่มีภาพสเก็ตออกมาขอรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้จึงจะขออนุมัติหมายจับโดยพลเอกศิวรากล่าวว่าขณะนี้นะคะมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมครั้งนี้ไว้แล้วหลายคนเพื่อทำการซักถามโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าก่อเหตุที่จังหวัดตรังด้วยแต่ในกลุ่มที่คุมตัวไว้ยังไม่พบผู้ต้องหาตามหมายจับขณะเดียวกันกำลังสืบสวนสอบสวนหากพบว่าใครร่วมก่อเหตุก็ต้องดำเนินคดีขอหมายจับต่อไปค่ะ